สก.สุทธิชัยวีรกุลสุนทรได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวเขตจอมทองให้เป็นสก.เขตจอมทอง5สมัยและในปีพุทธศักราช2554ถึง2555ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภากรุงเทพมหานครมีหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติควบคุมการบริหารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีกำหนดการประชุมสภา 1. ด้านนโยบาย 1.1 เป็นผู้เสนอญัตติขยายส่วนเพิ่มต่อรถไฟฟ้า BTS มายังฝั่งธนบุรี 1.2 เป็นผู้เสนอญัตติให้กรุงเทพมหานครเพิ่มระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าโมโนเรลเพื่อให้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครเต็มรูปแบบ 1.3 เป็นคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ที่มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบให้มีเรือโดยสารเลียบคลองภาษีเจริญตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 1.4 ขยายเส้นทางจราจรในกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มผิวจราจร 2. ด้านกายภาพ 2.1 ก่อสร้างทางข้ามแยกบางปะแก้ว 2.2 เป็นผู้เสนอญัตติอภิปรายในสภาขยายสะพานคอขวดบางขุนเทียนติดตามเร่งรัดประสานงานอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จเพื่อช่วยระบายการจราจรถนนเอกชัยถนนวุฒากาศถนนจอมทองถนนดาวคะนองจนถึงทุกวันนี้ 2.3 เป็นประธานวิสามัญศึกษาปัญหาผังเมืองใหม่นำร่องเขตรอบนอกเช่นเขตหนองจอกเขตบางขุนเทียนเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปัญหาจราจรและระบบสาธารณูปโภค 3. ด้านการศึกษา 3.1 ขยายความสัมพันธ์ของสภากรุงเทพมหานครสู่ต่างประเทศ 3.2 เชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนสวีเดนญี่ปุ่นเกาหลีใต้มองโกเลียนอร์เวย์ 3.3 เป็นผู้อภิปรายในสภากรุงเทพมหานครทุกครั้งให้เปลี่ยนรูปแบบอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบมาก่อน 3.4 สนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 3.5 ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 4. ด้านการรณรงค์และป้องกัน 4.1 เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร 4.2 แก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 4.3 รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน 5. ด้านการแก้ไขปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมัยดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครในนามเรียกขานว่าชิงช้า1ร่วมกับสสนันทพรวีรกุลสุนทรและสกพิรกรวีรกุลสุนทรและทีมสขเขตจอมทองประวัติส่วนตัวด้านการศึกษาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิชาเอกการจัดการจบปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขารัฐประศาสนศาสตร์การปกครองด้านครอบครัวสมรสกับนางนันทพรวีรกุลสุนทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2สมัยมีบุตรธิดา3คนได้แก่ 1. นายพัชรพลวีรกุลสุนทรประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 2. นายพีรกรวีรกุลสุนทรสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจอมทอง 3. นางสาวจารุมาศวีรกุลสุนทรประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวกิจวัตรประจำวันนอกจากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในสภากรุงเทพมหานครแล้วท่านมีหลักในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนคือเข้าถึงพึ่งได้โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าร้องทุกข์ได้ทุกวันเพื่อแก้ไขปัญหาและประสานงานให้ปัญหานั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาคจนได้รับการขนานนามว่าเฮียล้านช่วยจริงๆ